เอาละครับก็กลับมาพบกับเกม Battlefield 5นะครับหรือว่า Battlefield V นั่นเองก่อนนี้เป็นเนื้อเรื่องที่3แล้วนะครับชื่อว่าTLR อะไรเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะแปลว่านักแม่นปืนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนะครับที่อ่านมาคร่าวๆนะครับจะเป็นเกี่ยวกับทหารผิวสีของประเทศเซเนกัลนะครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะแล้วก็เหมือนเกณฑ์คนมาช่วยลบนะครับประมาณนั้นนะเอาผิวสีมาช่วยลบนะครับเพื่อปลดปล่อยฝรั่งเศสจากเยอรมันนะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองไปเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับว่าในเรื่องจริงๆจะเป็นยังไงนะการต่อสู้เพื่อชิงยุโรปกลับคืนมากำลังดำเนินการอยู่หลังจากปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดชัยชนะอย่างนองเลือดบนชายหาดของนอร์มังดีปฏิบัติการดากูนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากชายฝั่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศสกองกำลังสัมพันธมิตรกว่า 500,000 นายจากทั่วโลกเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยประเทศที่โดนยึดครองกว่าครึ่งทศวรรษแม้ว่าจะขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ในพื้นที่นี้มีป้อมปราการและปืนใหญ่ของเยอรมันจำนวนมากศัตรูได้เตรียมพร้อมแล้วเขาจะต่อสู้ทุกๆอุปสรรคและจุดที่ยากต่อการต่อกรเบอร์ลินอยู่ห่างออกไปแค่ 1,500 กิโลเมตรดูพวกเขาสิเหล่าทหารหารของฝรั่งเศสพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติของพวกเขาพวกเขาคือวีรบุรุษพวกเขาคือชายชาติทหารแต่พวกเขาไม่ใช่พวกเดียวที่ต่อสู้ผมกำลังจะเล่าเรื่องราวให้คุณฟังเรื่องราวที่คุณไม่เคยมีทางรู้มาก่อนเดมี่เป็นยังไงบ้างล่ะอิดิซ่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะฉันว่าต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแน่เลยที่นายมาอยู่ที่เนี่ยเขาก็ถามฉันว่าอยากไปเตะตูดพวกเยอรมันไหมล่ะเพราะว่านายมันอ่อนแอแล้วก็แก่ยังไงล่ะดูนายสิอิดิซ่าในที่สุดนายก็มาอยู่ที่นี่พร้อมที่มาจบสงครามนี้ด้วยกันไหมล่ะก็ได้นะถ้ามันทำให้นายรู้สึกดีขึ้นกลับไปบอกเมียนายด้วยนะว่านายได้ทำอะไรบ้างใช่ฉันมีเมียนะและเมียของฉันก็สวยมากด้วยแล้วนายล่ะมีไหมพวกเราจะบอกว่าพวกเราเป็นคนฝรั่งเศสพวกเราเป็นคนฝรั่งเศสเมื่อพวกเรามาถึงฝรั่งเศสพวกเราได้ค้นพบแล้วว่าจริงๆแล้วฝรั่งเศสเป็นยังไงลองทำแบบนี้อีกนานไหมเนี่ยก่อนจนกว่ามันจะจบเลยนะแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอที่พวกเราทำอ่ะดูสิที่นี่มันแตกต่างนะในเวลานั้นฝรั่งเศสทุ่มเททุกอย่างเท่าที่มีบุกโจมตีปราสาทที่เยอรมันยึดครองอยู่และทุกครั้งก็ล้มเหลวด้วยความทะเยอทะยานของเราหัวหน้าของเราก็เลยหาอาสาสมัครเพื่อที่จะไปทำลายปืนต่อต้านอากาศยานของเยอรมัน
อย่าคิดมากนะแล้วก็อย่าทำตัวเป็นฮีโร่นะต้องมีชีวิตรอดนะไอ้น้องเล็กคุณไม่มีทางหาเรื่องราวที่ผมเล่าให้คุณฟังในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มไหนๆซึ่งมันอาจจะทำให้คุณไม่เชื่อคำพูดของผมแต่จงจำไว้ไม่ใช่ทุกๆสิ่งที่เขียนลงบนกระดาษเป็นความจริงและทุกๆสิ่งที่เป็นความจริงอาจจะไม่ได้เขียนลงบนกระดาษมองไม่เห็นพวกมันเลยกล้าเข้าไว้จงมีความกล้าโอเคครับก็มาแล้วนะครับก็ลุยกันเลยนะเริ่มแรกนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนที่คนนี้มานะครับเหมือนจะโดนเหยียดๆหน่อยไหมอุ้ยโดนว่ะเอาศพปิวเลยเหมือนโดนเหยียดสีผิวนิดนึงนะไฟไหมเอาไปลุยก็ลุยแล้วก็ให้แบบไปขุดทำกระสอบทรายนะไม่ได้ให้มาสู้นะครับไอ้นี่พวกใครอ่ะพวกมันใช่ไหมโอ้เยอะเลยเว้ยลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปไอ้โหนู่นๆอีก2คนหลบแป๊บหลบแป๊บระเบิดไปกินปืนมันดีดเหมือนกันนะเนี่ยปืนดีดอยู่เหมือนกันนะครับเด้งนะยิงเราเด้งต้องยิงเทนัสเอากระสุนหมดขอกระสุนหน่อยเพื่อนขอกระสุนหน่อยเออกระสุนมาซะกระสุนมาซะดูเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยกระสุนมาหุ้ยป้อมบุญคนขอกระสุนหน่อยแล้วกันกระสุนมากระสุนมาลุยเข้าไปอย่าได้ถอยลุยเข้าไปลุยเข้าไปมามาไหน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 ทำเป็นเนียนเป็นเนียนระเบิดซะเอาระเบิดไปกินไอ้นี่ระเบิดไปเลยโอ้เสียงชาร์จว่ะเสียงชาร์จเสียงชาร์จเว้ยตายซะเอาเหมือนให้มายึดนะครับมายึดเห็นมีหลอดขึ้นอยู่จุด A ยึดจุด A กระสุนจะหมดอีกแล้วอะกระสุนจะหมดว่ะกระสุนจะหมดอันนี้ปืนอะไรขอดูปืนก่อนขอปืนนี้แล้วกันนะเปลี่ยนปืนซะหน่อยเออปืนนี้นิ่งกว่าเยอะเลยกระสุนเยอะด้วยดูเข้าไปดูเข้าไประเบิดระเบิดไปกินเออระเบิดซะสุดหมด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 จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนทำแบบทหารออกมาเรื่อยๆเลยวะเฮ้ยยึดได้ยึดได้ยึดแล้วยึดแป๊บนึงนะครับยึดก่อนยึดก่อนมาเรื่อยๆเลยให้ธงฝรั่งเศสขึ้นแล้วโอเคเอามันออกมาจากภูเขานี้ให้หมดเก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยทำเป็นเนียนเหรอทำเป็นเนียนเหรอยึดยังโอเคเหมือนได้สไนเปอร์มาด้วยนะแต่สไนเปอร์นี้มันไม่ค่อยมันไม่ใช่เก็บเสียงนะมันซูมไม่ค่อยไกลนะครับแต่ว่าลุยเลยดีกว่าลุยไปเลยปืนนี้แหละอุ้ยอันนี้เหมือนให้ทำลายอุ้ยอุ้ยเครื่องบินเครื่องบินเอ้ยระเบิดเหมือนให้ทำลายเป็นสนามปืนนะแบบอันนี้เหมือนให้มาทำลายเป็นสนามเพาะปืนนะครับสนามเพาะที่มีแบบพวกลังปืนอยู่ไปยิงมาแล้วลุย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 สูงมากเฮ้ยยืนเด่นเป็นสง่าลุยชาร์จชาร์จชาร์จเดี๋ยวนี้กระสุนหมดกระสุนหมดจากกระสุนอยู่เว้ย
ยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งเหรอชาร์จเข้ามาเพื่อนชาร์จเข้ามาอุ้ยชุดเกาะชุดเกาะให้ปืนไฟนี่มาปืนไฟเหรอปืนไฟเหรอปืนไฟเหรอฮะผมปืนไฟ2ตัวเลยนี่มาเออโดนเม็ดสุดท้ายพอดีเมื่อกี้เก็บปืนไฟหนีไปแล้ววะกระสุนจะหมดเก็บกระสุนเก็บกระสุนลุยขึ้นมาครับลุยขึ้นมาเฮ้ยนั่นใครนั่นใครให้มาทำลาย3จุดเนี่ยนะเพื่อนวิ่งขึ้นมาเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยโดน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 ทีไรเออร์เอเตปาตูจูร์บียนอีคิเปเหล่าคนแม่นปืนไม่เคยมีสิ่งที่พวกเขาต้องการคุณเรียนรู้ที่จะค้นหาขับไล่คุณบอกตัวเองว่าคุณต้องการที่จะทำมันและหาทางที่จะทำมันยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงช่วยเพื่อนก่อนแล้วนะโอเคไปวางระเบิดดีกว่าไปปืนอะไรไหมนี่ปืนอะไรอ่ะเฮ้ยระเบิดระเบิดโอเคแต่ปืนนี่แหละดีนะยืนคนเดียวเลยนะเอาวางระเบิดวางระเบิดวางไม่ได้ก็ยิงเลยแล้วกันโบ๊ะโอเคร้อยครับเรียบร้อยทำไมผมเก็บอันนี้ไม่ได้มาอ๋อมันคือกระสุนกับระเบิดมันไม่ใช่ไอ้ตัววางระเบิดตอนแรกก็นึกว่าตัววางระเบิดเออเอาลุยเข้าไปครับทำไมเสียงมันเงียบๆไปเออเหมือนหูอื้อลุยไปไหนเนี่ยอุ้ยศูนย์บัญชาการของศัตรูอยู่ข้างหน้าแล้วคุณรู้ได้เลยว่าการต่อสู้มันไม่ง่ายคุณคิดว่าคุณรู้แต่คุณไม่รู้หรอกว่ากำลังจะเผชิญหน้ากับอะไรโอ้โหเลยไปนู่นนะอันนี้ให้ทำอะไรต่ออ่ะเออ่าจะหมดแล้วไม่ใช่เหรอทำอะไรอันนี้ลุยขึ้นไปอีกเหรอลุยก็ลุยลุยขึ้นมาแล้วจ้าไปได้ไหมไปได้นี่แค่มาทำอะไรอะตรงเนี้ยเอออันนี้เหมือนเป็นฐานแล้วนะเป็นค่ายแล้วอะค่ายใหญ่เลยตรงนี้อุ้ยทำลายอย่างนี้ใช่ไหมทำให้เรามาทำอะไรนี่โหดูกระสุนนี่เพียบเลยปืนใหญ่อ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปคนอยู่ไหนหมดวะฮะคนอยู่ไหนหมดหมดหรือยังหมดยังหมดยังยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรอเออหมดแล้วนี่ไงเก็บไปเควสต่อไปสักทีนะครับมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะเออระเบิดไปเฮ้ยระเบิดไปซะระเบิดไปซะยิงไปเพื่อนยิงไปเพื่อนเพื่อนขึ้นปืนกลแล้วอ่ะเพื่อนแย่งเหรอเพื่อนแย่งเฮ้ยรถเกาะรถเกาะอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเออเพื่อนเอาปืนมาโดนไม่แน่ไม่โดนเลยที่ถนนเหรอไปไหนไปไหนไปไหนตายซะตายซะไม่รู้ไม่ระเบิดวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพียบ
คหมดแล้วนะหมดแล้วเฮ้ยยังมาอีกอ่ะคนมาอีกเว้ยตัวใส่เกาะด้วยตัวใส่เกาะใส่เกาะ3จะอึดหน่อยเฮ้ยรถถังมาว่ะเดี๋ยวรอมาใกล้ๆไอ้รถถังอ่ะรอมาใกล้ๆแล้วก็ยิงมาแล้วมาแล้วสวยโบ๊ะแก๊สหนึ่งแก๊สหนึ่งโบ๊ะเอาไม่โดนว่ะขอกระสุนหน่อยเพื่อนขอกระสุนหน่อยกระสุนหน่อยกระสุนหน่อยเพื่อนโอ้ยมีกระสุนเลยเหรอนะเฮ้ยปืนไฟมาโอ้โหโคตรเกียดเลยตัวปืนไฟอ่ะผู้พันผู้พันเฮ้ยกระสุนหมดแล้วว่ะทำไงอ่ะทำยังไงนี่เอาไม่โดนปืนทองเลยนี่ขอยิงรัวได้โป๊ะเขาให้เฮ้ยไม่มีจรวดยิงนั่นแล้วอ่ะรถถังอ่ะทำไงอ่ะโอเคพังแล้วนี่มันพังแล้วมันพังแล้วกระสุนไหมกระสุนไหมเออปล่อยมันไปเถอะไอ้น้องชายอิดิซ่ารออะไรเหรอเราชนะแล้วนี่พวกมันกำลังวิ่งหนีเว้นแต่ว่าพวกมันได้เปลี่ยนกฎของเกมไปแล้วใช่พวกเราชนะพวกเราชนะเหรอหยุดยิงพวกเราชนะพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วพวกเราชนะพวกมันพวกเราชนะแล้วลุกขึ้นแล้วก็จับตาดูไว้ฉันต้องการให้มองไปแล้วรอบแถวชายป่าแล้วก็เก็บอาวุธกับกระสุนมาให้หมดเลยรอเดี๋ยวอิทิซ่าแล้วเราจะทำยังไงต่อมาเถอะไปกันเราต้องทำมันต่อนะนายต้องพักผ่อนบ้างนะไอ้น้องชายนายรอดแล้วบางทีพวกเขาอาจจะให้เหรียญพวกเราก็ได้นะเราต้องไปทำลายปืนต่อต้านอากาศยานนะเราถึงจะได้เหรียญน่ะเดเมเราไม่มีคำสั่งนะพวกเราบุกขึ้นไปไม่ได้พวกเราไม่มีกำลังเสริมนะนายแน่ใจนะอิริซ่าฉันรู้แล้วว่านายก็ต้องการเหมือนที่ฉันจะทำนั่นแหละมาเถอะไปสู้กับพวกมันฉันมีครอบครัวนะมีลูกดูพวกเราสิพวกเราพร้อมที่จะทำมันให้จบเป็นทหารที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสนายลองถามตัวเองดูสิว่าพวกเราทำอะไรได้บ้างถ้าพวกเราลุกขึ้นหน้าถ้าพวกเราทำลายปืนท่านได้พวกเราจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะได้การยอมรับได้ความเคารพสำหรับพวกเราแล้วก็ลูกๆของพวกเราฉันแค่จะบอกว่าพวกเราต้องทำลายปืนนั่นและโชว์ให้พวกเขาได้เห็นลุยเลยลุยเลยลุยเลยมันดีที่พวกเขาคิดว่าคำพูดเล็กๆน้อยๆของผมเป็นสิ่งที่ดีพวกเราก็ลุกขึ้นหน้ากระจายกำลังกันออกไปล้อมรอบที่ตั้งของปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แหมก็ทำตามหน้าที่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนยังไม่พอใจนะอยากไปต่อนะครับอยากยิงคนต่อเว้ยเออนี่ปืนทองสวยดีว่ะกดตัว Q โอเคเจอ1นายครับ1นาย1นายก็เอาเลยไหมโต๊ะเฮ้ยไม่ตายเหรอทำไมอ่ะทำไมไม่ตายเฮ้ยอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้อ่านไม่ทันเออไปต่อไปต่อเฮ้ย
ยิงกันแล้วเว้ยยิงกันแล้วเว้ยโอ้โหอยู่นี่เลยนี่เรามาคนเดียวอ่ะเนี่ยปิดสัญญาณปิดสัญญาณโอ้ยเนียนเหรอเนียนเหรอเออโอ้ยโอ้ยเป็นคนหนักด้วยว่ะเอาระเบิดไปดิอ๋อเป็นพวกแต่ชุดเกาะนะครับถึงว่ายิงไม่ตายนัดแรกอ่ะโป๊ะเขาให้เก็บกระสุนเก็บกระสุนปืนลูกซองไม่เอาอ่ะลุยไปเลยแล้วกันเก็บมาไอ้ปืนนี้ก็น่าจะดีนะแต่กระสุนน้อยว่ะไม่เอาดีกว่าเอาปืนเดิมดีกว่าเออมีเป็นร้อยหน่อยค่อยอุ่นใจลุยเข้าไปลุยเข้าไปเฮ้ยอะไรอ่ะ no quel or j'arrive trop tard คุณคิดว่าผมมาช้าเกินไปใช่ไหมนั่นเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในหัวผมมาตลอดโหโดนจับแล้วก็โดนยิงตายหมดเลยนะเออพวกเพื่อนเราอ่ะหมดเลยถึงว่าทำไมเรามาคนเดียวเฮ้ยโอ้โหมีแขวนคอด้วยไอ้ผลล่มนี่ว่ะเออมันเป็นผลล่มนี่ว่ะเฮ้ยผมหมวกหลุดหมวกหลุดโดนนี่โดนนี่ยิงหมวกแตกเฮ้ยๆหมอมาหมอมาหมอมาทำไมอึดจังวะอึดสุดๆเคมีอีกไหมให้มาว่ะมาว่ะอึดจริงนะตัวเนี้ยอึดจริงนะเฮ้ยอะไรวะอยู่ก็วาร์ปเฮ้ยรถมาว่ะรถมาว่ะเอ้ากระจกกันกระสุนหรือไงวะเฮ้ยยิงแม่งเลยโป๊ะเอ้ยเสียงมาฝั่งอีเพียบเลยว่ะมันมาอีกแล้วเปิดสัญญาณอีกแล้วขอกระสุนหน่อยเพื่อนเพื่อนเอากระสุนมาดิเพื่อนเฮ้ยปืนอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าตายเลยจะมาเก็บปืนซะหน่อย What the fuck เฮ้ยเฮ้ยมันเพื่อนเรานี่ว่ะมันพวกเรานี่ไปไงต่อเนี่ยมาช่วยเพื่อนก่อน Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. โหเอาคาดีกว่าเว้ยคาสะใจกว่าว่ะเฮ้ยเบ้อุ้ยมันยิงมาแล้วอุ้ยเบ๊โหตัวนี้ใส่เกาะใส่เกาะใส่เกาะ2เม็ดหูเยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะอ้าวใครเนี่ยอ๋อตัวเรานี่ว่ะตัวเราเองตัวเราเองเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บเบ๊โหไม่โดนเว้ยนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆ
อ้าวไม่โดนอ่ะแม่งนั่งพอดีโดนหน่อยเพื่อนกระสุนจะหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยระเบิดโอ้โหมีระเบิดมาด้วยเหรอฮะลุยแม่งเลยโอ้ข้างหลังก็มาว่ะลุยซองเหรอฮะลุยเข้าไปลุยเข้าไปตายกันเพียบเลยนี่เป็นเครื่องบินตกเหรอเนี่ยเออเป็นเครื่องบินตกนะครับไปไงทีนี้ไปไม่ได้อ๋อคนตัวแซดทางนี้แต่ไม่ทันแล้ววิ่งมาแล้วคุณยึดมั่นเกี่ยวกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่สำหรับการต่อสู้มันยังไม่สิ้นสุดคุณต้องไปต่อเอาลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปผมมาใช้อันนี้ยิงเลยได้ไหมยิงสองจุดสองจุดสองจุดโอ้เยอะไปเยอะไปยิงเลยแล้วกันนะยิงเลยโป๊ะเออเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งประมาณนี้มั้งโอ้โหโดนในนั่นว่ะโดนโดนกระสอบทรายว่ะสุดมาดิเออเอาที่ก็รีว่ะสวยขอสักดอกขอสักดอกโบ๊ะเอาโดนไหมเนี่ยไม่โดนอ่ะเออเรียบร้อยเอาหายเลยหายเลยเว้ยยังมีอีกเหรอเนี่ยฮะระเบิดไปดิระเบิดไปดิมันยังมีอีกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับสับไปไหนไปไหนสับแม่งเลยเฮ้ยจรวดจรวดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจรวดจรวดระเบิดระเบิดมันให้ไปไหนอ่ะโอ้ยนี่สถานีเรดาร์นี่มาโอ้ยเก็บมาเก็บมาเก็บให้หมดไปไหนต่อครับไปไหนต่อครับนี่อะไรอ่ะอ๋อจดหมายเพิ่งได้อันเดียวไปไหนต่อละเนี่ยฮะเออเอาไปไหนอ่ะอิริซ่าคุณอยู่นี่เองฉันรู้ว่าคุณคิดยังไงนะดูนี่สินี่แหละเราคือสิ่งที่นายต้องการฉันบอกนายแล้วนะว่าพวกเราไม่มีกำลังเสริมแต่พวกเราก็ชนะนะพวกเยอรมันมันหนีไปแล้วอย่ามาแตะตัวกูนะเว้ยพวกสวัสดิ์พวกแกไม่ได้ชนะพวกเราไม่ได้ถอยหนีคนของนายกำลังจะตายพวกนายกำลังถูกล้อมพวกเราจะกลับมาและอัดแกให้เละเลยไม่มีใครรู้ว่าพวกแกอยู่ที่นี่พวกเรากำลังจะตายเมียฉันลูกๆของฉันพวกเรากำลังจะตายดูที่ตาของเขาสินายอยากให้เขาชนะอย่างนั้นเหรพวกมันเกลียดพวกเราเพราะว่าพวกมันคิดว่าพวกเราต้อยต่ำกว่ามันไงถ้าพวกเรายอมแพ้ตอนนี้คนที่ตายไปก็จะตายอย่างไม่ได้อะไรเลยนะพวกมันอยากให้เราอยู่ที่นี่หรือว่าให้เราถอยหนีกำลังของพวกมันส่วนใหญ่อยู่ในป่าดังนั้นที่เดียวที่พวกมันคิดว่าเราจะไม่ไปฐานทัพของเยอรมันอยู่ในปราสาทนั่นนะนายจะบ้าไปแล้วเหรอฝ
รั่งเศสจัดการกับกองกำลังฟอร์เชมเยเกอร์ไม่ได้แน่หรือแม้แต่จะเข้าใกล้ฐานทัพนั่นเลยและน่าจะไปยึดไอ้ปราสาทนั้นด้วยตัวนายเองเนี่ยนะลองคิดสิถ้าเรายึดปราสาทนั้นได้นั่นจะเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้ฟังเลยนะอิริซ่าโดยเฉพาะคนแก่อย่างนายยังไงล่ะพวกเราจะถูกจดจำเยี่ยงราชาฉันชอบสิ่งที่นายพูดเสมอนะไอ้น้องชายสถานีวิทยุของเยอรมันอยู่ตรงนั้นพื้นใหญ่สนามตั้งอยู่บนเนินนั่นดูเหมือนข้างล่างนี้เรามีงานให้ทำเยอะเลยนะเดี๋ยวไม่เอาปืนพุนี่ไปยิงสัญญาณนะถ้านายต้องการอยากให้พวกเราชาร์จเมื่อพวกเราเห็นสัญญาณพวกเราจะชาร์จนะไม่ว่ายังไงก็ตามนายต้องเชื่อใจพวกเรานะเหมือนที่พวกเราเชื่อใจนายนะแลกด้วยกับชีวิตของพวกเราลุยครับลุยเหมือนเราได้ปืนสัญญาณพุมานะครับเดี๋ยวย่องไปข้างหลังแล้วกันนะขอสักคนสิขอสักคนสิสับเขาให้นี่ก็สับหมูโอเคหันหลังแล้วหันหลังแล้วมีใครอยู่อีกไหมมีใครอยู่อีกไหมแต่จริงผมไม่มีปืนเก็บเสียงนะเฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเอ้าไม่สับล่ะได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเมื่อกี้มีคนมองเห็นด้วยเหรอไอ้รถถังนี่หว่าเออรถถังมองนี่หว่าเรียกว่าคนงั้นก็ถล่มแม่งเลยรถถังใช่ไหมรถถังถล่มแม่งเลยฟอร์จิมเยเกอร์เหรอปิดก่อนปิดก่อนเออปิดซะแล้วเพื่อนเราก็ลุยแล้วใช่ไหมยิงไข่วะเนี่ยเพื่อนเราดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดใจเย็นใจเย็นอันนี้ระเบิดก็พอนะโอ้โหไม่โดนว่ะลุยเข้าไปลุยเข้าไประเบิดก็พอนั้นยิงไม่โดนก็ระเบิดก็พอนะครับเปลืองเออร้อยยัง voilà ce canon n'est pas prêt de tirer ใครยิงวะโอ้โหแล้วมาได้ไงเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยลุยเลยยึดจุด A นะยึดจุด A ลุยเข้าไปเพื่อนลุยเข้าไปตัวทีคืออะไรคือผู้อ่ะยิงไปแล้วอ่ะเห็นมีอะไรเกิดขึ้นคนแม่นปืนรู้จักเปล่า on doit se débarrasser de ces canonsมันมาเรื่อยๆเลยเว้ยเหมือนไม่มีวันหมดอ่ะมาเรื่อยๆเลยมาเยอะจังหลบก่อนหลบก่อน
หลบนิดเออนะสุดท้ายพอดีไปรีเลือดรีเลือดแป๊บนึงรีเลือดลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปไม่มีคนอยู่ด้วยกระสุนมาลุยเข้าไปครับเขาให้ยึดอ่ะยึดสักทีสิยึดเอากระสุนหมดช่วงซับซับเออซับซะเลยเกียร์บ้องนี้เกียร์บ้องนี้โอ้โหตัวมืดตัวดำมองไม่เห็นเว้ยเพื่อนยึดเร็วเพื่อนเฮ้ยมายึดเร็วใครยิงมาอีกวะเปิดไปดิยืนนะครับยืนนะครับเออเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเอาระเบิดไปดิยิงเข้าไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปอย่ากลัวลุยเข้าไปหมดยังหมดยังน่าจะหมดแล้วนะไปต่อครับไปต่อครับอีกร้อยกว่าเมตรลุยเข้าไปลุยต่อเลยลุยต่อเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยระเบิดระเบิดนี่เอ้าแค่ระเบิดธรรมดาก็ได้เหรอเออแค่ระเบิดธรรมดาก็ระเบิดหมดแล้วอ่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะมาเร็วเพื่อนตามมาจะถึงแล้วเฮ้ยระเบิดระเบิดเอ้าระเบิดหมดระเบิดหมดระเบิดหมดอ้าวไม่โดนเหรอวะเนี่ยตัวไฟว่ะตัวไฟว่ะร้อนร้อนร้อนโดนเผาซะตัวดำเลยตัวไฟเหรอฮะโอ้เพื่อนเราปิวเลยเฮ้ยกระสุนชักสุดเร็วระเบิดซะระเบิดซะเอออุ้ยมีจุดนึงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคเพื่อนเรามาแล้วลุยเข้าไปเปิดไม่ออกยังลุยต่ออีกเหรอลุยเข้าไปอ่ะแล้วบอกใครวะเขาไปกันหมดแล้วเออกระสุนก็จะหมดเว้ยพวกเราไม่มียุทโธปกรณ์เหมือนทหารเยอรมันพวกเราไม่มีอาวุธที่ดีหรือการฝึกประจำปีแต่พวกเราก็ยังมั่นใจมั่นใจว่าพวกเราจะต้องชนะไม่ว่ามันจะราคาแพงสักแค่ไหนพวกเราก็ยอมจ่ายจ่ายด้วยเลือดการเสียสละและความตาย
Idrissa! Oh mon dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! โอ้โหแบบตายเลยนะแล้วระเบิดมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่เหลือซากเลยเว้ยคนโดนหลอมละลายกันเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยไทเกอร์หนึ่งโอ้โหตายเรียบครับตายหมดตายหมดยังจะให้สู้อีกอ่ะดูสิอิเดซ่าพวกเราคือราชาสุภาพบุรุษพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณที่พวกคุณทำงานสำเร็จขอบคุณครับท่านมาถ่ายรูปกันเพื่อคนรุ่นต่อไปเมื่อกองกำลังฝรั่งเศสปลดปล่อยกรุงปารีสพวกเขาดึงกำลังผิวสีออกทั้งหมดพวกเขาแทนที่ผู้คนเหล่านี้ด้วยคนที่หน้าคล้ายๆกันแต่ผมรู้ว่าพวกเราได้ทำอะไรและต้องแลกกับอะไรผมก็ภูมิใจสำหรับสิ่งนี้ฤดูร้อนปีค.ศ. 1944กองกำลังจากทั่วโลกเดินแปรแถวเข้ามาที่ฝรั่งเศสกองทัพเสรีฝรั่งเศสกองทหารจากอาณานิคมและกองกำลังจากสัมพันธมิตรผู้คนหลายคนเข้าร่วมกันต่อสู้เพื่อช่วยประเทศที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนทีไอเออร์กว่า 25,000 นายได้เสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อประเทศที่พวกเขาไม่เคยเห็นในปีค.ศ. 2010ฝรั่งเศสได้มอบเงินบำนาญเต็มจำนวน
ให้แก่ทหารผ่านศึกของอาณานิคมจากแอฟริกาจำนวน 30,000 คนที่รอดชีวิตในปีค.ศ. 2017ประธานาธิบดีฟองซัวออลองได้มอบสัญชาติฝรั่งเศสให้ทีอัลเลอร์เซเนกัลจำนวน 28 คนที่รอดชีวิตทหารทีอัลเลอร์กว่า 200,000 นายต่อสู้เพื่อฝรั่งเศสเดี๋ยวมาสรุปเรื่องราวนิดนึงแล้วกันนะครับก็เหมือนว่าเป็นกองกำลังผิวสีนะครับมาช่วยฝรั่งเศสนะแต่ว่าอาจจะโดนเหมือนโดนเหยียดสีผิวนิดนึงนะครับอาจจะไม่นิดเลยนะเพราะว่าแบบโดนลบเลือนไปจากประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ตอนหลังที่ถ่ายรูปแล้วก็โดนลบรูปออกไปอ่ะแต่สุดท้ายก็ได้รับการยอมรับนะครับแต่ตั้งปี2010อ่ะนะ2010แล้วก็2017นะครับถึงจะได้เหรียญรางวัลนะเหรียญกล้าหาญอะไรประมาณนั้นนะครับก็สำหรับเรื่องราว War Story ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ